านเมื่อนี้ก็60ปีของม่อขอคอนแกนของเฮาค่ะแล้วก็เป็นการแสดงพลังของหมอลำค่ะยินดีมากๆที่หมอลำวัฒนธรรมของคนอีสานแล้วก็เป็นการเรียนถ่ายจากรุ่นสู่รุ่นของเมโลคอยอุ้ยพรพร้อมค่ะหมอลำเสียงอีสาน48ปีหมอลำเสียงอีสานใหญ่ข้าววงก็หลายตายข้าววงก็เยอะอันนี้เป็นรุ่นสื่อสารเลยค่ะส่งต่อเลยค่ะเป็นยังไงบ้างครับก็วันนี้รู้สึกดีใจมากนะคะที่ได้มาร่วมงานแถลงข่าว60ปีมขหมอลำเฟสติวัลนะคะซึ่งเรียกได้ว่าเป็นการรวมตัวหมอลำ20คณะของภาคอีสานของเราเป็นการร่วมพลังของหมอลำค่ะเพื่อส่งไปให้คนทั่วโลกได้เห็นนะคะแล้วก็ถือว่าเป็นการอนุรักษ์วัฒนธรรมภาคพื้นอีสานของเราค่ะก็ดีใจมากๆเลยเรายิ่งกดดันไหมเราต้องรับช่วงต่อจากแม่น้องน้อยที่ทำไว้ดีมากค่ะค่อนข้างจะกดดันค่ะแต่ก็สู้ๆค่ะเดี๋ยวทางโฮของแม่น้องน้อยนี่จะเปิดโฮอะไรวันที่7ตุลาคมที่ถึงนี้ค่ะความยิ่งใหญ่ปีนี้มันขนาดไหนก็คือพ่อเองกันจะเต็มเพราะว่ามันเป็นการแข่งขันกับตัวเองอยู่แล้วคือเสียงอีสานในยุค ของคอลอดซึ่งคนตายจากเจ้าของคำนั่นท่านก็ทำมาตรฐานได้สูงมากเพื่อให้ไม่ต้องคอยซึ่งอยู่กับลูกหลานค่ะก็ต้องทำยังไงจะให้ปังให้ปังให้ดีกว่านี่ที่ผ่านมาเพราะว่าอันนี้หมอลำก็สื่อออนไลน์ทุกวันนี้เป็นสื่อที่เฮ็ดให้คนรุ่นใหม่ได้รู้จักหลายค่ะเฮาเองจึงต้องเป็นโจทย์ที่หนักมากซึ่งตอนพ่อรอดคนจะตายจากคนสร้างพ่อแม่ไว้ว่าถ้าเจ้าสิเฮ็ดม่องกับลูกกับหลานเจ้าต้องเฮ็ดให้เห็นดีกว่าตอนที่พ่อมีชีวิตอยู่ต้องทําให้ดีค่ะค่ะใช่เพราะเห็นตอนนี้แม่ก็เริ่มหันมาปั้นน้องๆรุ่นเล็กๆใช่เห็นชื่อน้องอะไรนะครับที่น้องเฟิร์นไปรับน้องเฟิร์นเป็นยังไงบ้างครับก็เป็นแบบเป็นวัยใสมากค่ะเป็นรุ่นใหม่ที่มีใจรักในการร้องเพลงฮักในการห้องบอลล่ำค่ะผู้เอื้อยหรือว่ารุ่นพี่ละกาย่ายกับนี่นาทีคัดเก่าละกาฟื้นฝนให้น้องแข็งแรงมากยิ่งขึ้นค่ะเดี๋ยวนี้เราต้องหาเจนที่อายุตั้งแต่วัยนี้ได้ไหมคนแม่เพื่อที่จะได้แบบเกณฑ์อายุเนี่ยอันนี้เฮาบ่ได้เลือกเกณฑ์อายุแต่เฮาเลือกที่ว่าน้องๆที่เด็กเขามาซึ่งซับต้องมีใจฮักก่อนค่ะบ่ได้ถูกบังคับคือน้องๆเขาก็ชอบในจริงๆค่ะค่ะแล้วก็มีพระเอกนางเอกหลากหลายอายุน้อยกว่าน้องเฟิร์นก็ยังมีค่ะค่ะน้อยสุดของวงเราอายุเท่าไหร่น้อยสุดนี่ก็สิประมาณ10ปี9ปีจังซั่นน้องแป้งนี่เพิ่นก็มาตั้งแต่9ปีกว่าจะเป็นดาวกว่าจะเป็นน้องแป้งเสียงอีสานเนี่ยเราเคยเห็นเขาในไลน์เขาบอกว่าเขามีพี่อุ๋งอิ๋งเป็นไอดอลแม่นค่ะแม่นค่ะแม่นค่ะเขาบอกแม่เลยเหรอคะบอกค่ะบอกค่ะแล้วสำหรับตัวแม่ว่าบอกกับเขาว่าอย่างไรบ้างอันนี้คือน้องมีทุนก็คือที่เป็นทุนอยู่แล้วก็คือต้นเสียงของเขาเป็นทุนให้เขาอยู่แล้วค่ะสิ่งที่แม่บอกน้องก็คือว่าเขามีพรสวรรค์แล้วเขาต้องมีพรแสวงมันพอสามารถที่คือเราสอนกันได้แต่ไม่สามารถที่จะยัดเยียดให้กันได้ตัวเองก็ต้องพัฒนาแล้วคือการที่แบบจะเป็นอย่างดีมันก็ค่อนข้างที่จะยากนิดนึงคุณแม่บอกเขาเรียกว่าอันนี้คือแม่บอกไว้ว่าแบบไม่อย่าเป็นคนอื่นเลยเป็นเราในเวอร์ชันที่แบบมันคือค่ะอันนี้ก็ว่าเป็นตาแม่บอกหรือเอ่ยบอกแต่ในความหมายFC ซื้อค่อยประคับประคองให้กำลังใจจะมากเป็นพลังให้น้องเห็นทาง FC ทางสาวน้อยแฟนทางแฟนคลับผู้หญิงก็มาซัพพอร์ตน้องด้วยค่ะก็ถือว่าแบบน้องก็ดีใจมากๆนะคะจากที่แบบถามความรู้สึกน้องเพราะว่าน้องก็มาด้วยใจจริงๆแล้วก็อยากเป็นจริงๆก็คือมีความฝันที่อยากจะร้องเพลงอยากจะเป็นแบบนักร้องอย่างเงี้ยค่ะก็ฝากเป็นกำลังใจให้น้องด้วยนะคะคุณแม่สำหรับประเด็นอีกอย่างเดียวที่มันเป็นไวรัลไปทั่วเลยสำหรับคนจนมีสิทธิ์ไหมคะที่คุณแม่ออกมาอ๋อมันยังไม่จบเหรอณตอนนั้นที่คุณแม่ออกมาไลฟ์มันเป็นยังไงครับในฐานะที่คุณแม่อยู่มานานแล้วจริงๆการร้องแบบนี้คือสมัยก่อนมันมีจริงๆไหมแม่ก็
มัยก่อนมียุคนี้ก็ยังมีอยู่นะแต่ที่แม่ว่านี่แม่หมายความว่าเข้าประจงเข้าประตูขนาดนั้นได้ใช่ไหมคะมันจะไม่ตรงมันจะหลบค่ะหลบได้ค่ะสมัยก่อนมันตรงๆเลยหรือหลบแม่ก็ถ้ามันจะมีอีกอย่างนึงก็คือพอแม่เข้าเป็นท่าเอิญว่าถามตะกี้ก็ถามครูแล้วเพราะว่ามีคนมาในงาน60ปีมขเนี่ยหลายครูอาจารย์คณาจารย์ท่านก็บอกว่าถ้าเป็นสมัยก่อนเพราะว่ามันบ่ได้เจริญความเจริญมันไม่ได้เยอะบ่ได้เยอะบ่ได้แห้งขนาดนี้กับนี่แต่ทุกมื้อนี้ก็ถามท่านแล้วท่านก็บอกว่าก็สามารถลดลงได้ท่านแม่ก็ถามแล้วค่ะที่เฮาตอบก็คือตอบเรื่องความงดงามของวัฒนธรรมของคนอีสานแต่นะวันนี้ตอนนี้มันกลายเป็นไวรัลแล้วในฐานะเราที่ก็เป็นคนรุ่นใหม่ด้วยมันไม่สามารถกลับไปแก้ไขได้แล้วว่าคุณแม่อยากจะฟังคนที่ฟังแล้วรู้สึกสนุกสนานกับมันยังไงบ้างก็สิ่งนี้อีกมุมนึงคุณแอนว่าหมอสอยถ้าสอยนี่ก็จะปกติสอยสองแง่สองงามนี่แหละค่ะแต่เขาก็สามารถที่จะลดความแห้งของคนรุ่นใหม่ค่ะแม่เองยังโมโหโตเลยว่าแม่ดังคำสงบพอเขาบอกว่าแม่มาเจริญพี่ปอเห็นด้วยกับพี่ปอว่าแบบเพลงนี้ถ้าแบบน้องๆฟังออกไปแล้วมันเป็นคำที่ลูกตาอะไรอย่างเงี้ยเราไม่ได้หมายความว่าเพราะว่าข่าวนี้จั่วหัวว่าแม่นกน้อยเครียดมากอย่างเงี้ยไม่รู้ว่าเครียดเรื่องอะไรก็ต้องไปกับน้องแล้วแม่นกน้อยนุ่นปอแม่น้องน้อยกับห้องผู้หัวใจกันกับพี่ปอแต่แม่น้องน้อยว่าอยู่ตรงแม่น้องน้อยยืนตรงกลางที่แม่น้องน้อยเป็นคนอีสานค่ะอยากให้น้องแป้งฝากในฐานะที่เราเป็นคนรุ่นใหม่สำหรับเพลงนี้เพราะเราเป็นคนที่เล่นโซเชียลเราจะฝากยังไงแบบให้คนที่ได้ฟังเราแบบคิดนิดนึงว่าแบบเราไม่ต้องร้องตามนั้นก็ได้เลยฟังให้มันสนุกสนานก็จริงๆถ้ายุคปัจจุบันในยุคของโซเชียลคือทุกคนมีสื่อในมืออยู่แล้วค่ะทุกคนสามารถเลือกเสพสื่อได้อยู่แล้วค่ะเชื่อว่าหลายๆคนก็มีวิจารณญาณในการเสพสื่อนะคะก็อยากจะไม่มีอะไรปากมากค่ะก็ฟังให้เป็นเรื่องสนุกสนานก็สนุกสนานแต่ว่าในแง่ของวัฒนธรรมก็ต้องรักษาวัฒนธรรมด้วยค่ะคุณแม่ฝากสุดท้ายวงเราที่จะเปิดเตรียมตรงหมอลำศิลปอีสานค่ะหมอลำศิลปอีสานณพ่อสอนีที่ทรงต่อจากรุ่นสู่รุ่นก็สิใส่คำว่าตำนานที่ยังมีลมหายใจกับ48ปีของหมอลำศิลปอีสานเนาะเจ้าของตำนานที่แท้จริงคือพ่อใหญ่หลอดครับเพิ่งตายจากแล้วจังสั้นเป็นน้องเองยังอยากฝากคนรุ่นใหม่ค่ะซึ่งเป็นคนอีสานก่อนแล้วก็การพัฒนาของหมอรองหมอลำซึ่งเพิ่นมาไกลกับสื่อออนไลน์โซเชียลเนี่ยฝากถึงชาวโลกด้วยให้เขามาเบิ่งมาเปิดใจค่ะความงดงามและกับการพัฒนาของหมอรองหมอลำของเฮาว่าไปหอดใสแล้วมีแต่ความงดงามที่ส่งต่อให้ลูกให้หลานค่ะอยากให้สื่อไปค่ะโอเคค่ะ